เอกก็หล่อพระรองก็หล่อคือเพื่อพระเอกก็หล่อฉันแบบโอเคได้เรื่องนี้มันมีแต่คนรอทับใจอันยงชิงกุลินสวัสดีครับโนชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวซีรีส์กันนะครับเป็นซีรีส์ใน Netflix นะครับชื่อว่า Start Up นั่นเองเป็นซีรีส์ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะฮะเพราะว่าดังมากๆนะเนื่องจากพระรองเขาดีจริงๆแต่ไม่ใช่พระรองที่ดีเพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีนักแสดงนำนะคะคือซูจีนะครับแพซูจีเนาะเล่นเป็นนางเอกนะคะหรือซอดันมีนะครับแล้วก็นำจูฮยอกนะคะเป็นพระเอกนะครับหรือในซีรีส์เนี่ยชื่อว่านำโดซานนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณคิมซอนโฮนะคะที่เป็นพระรองนะแล้วก็หล่อมากๆในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนถ้าได้ดูเนี่ยก็จะหลงรักพระรองมากๆนะฮะก็สำหรับเรานั้นคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็รอดูในคลิปวิดีโอนี้เลยละกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะฮะคือเราจะขอแนะนำตัวละครในเรื่องนี้กันก่อนนะฮะ4ตัวละครหลักๆเลยนะฮะทุกคนก็คือนางเอกนะฮะพระเอกพระรองแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นในเรื่องนี้เลยก็คือพี่สาวของนางเอกนั่นเองนะเราจะขอเรียกเป็นพระเอกพระรองนางเอกอะไรอย่างนี้ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรียกแบบซูจิคนจะงงว่าอะไรเนาะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนางเอกกับพี่สาวนางเอกเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีปัญหาครอบครัวเนาะครอบครัวเนี่ยพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะแยกไปอยู่กับพ่อหรือจะไปอยู่กับแม่ซึ่งการตัดสินใจทั้งสองคนนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยเปลี่ยนไปนางเอกเนี่ยก็เลือกอยู่กับพ่อแล้วก็พี่สาวนางเอกเนี่ยก็อยู่กับแม่แล้วก็มันมีประเด็นทำให้สองคนนี้เนี่ยแยกทางกันแล้วก็ทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสองคนนี้เขาทะเลาะกันอีกตัวละครหนึ่งก็คือพระรองนะฮะที่เราหยิบพระรองขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะพระรองเนี่ยมีบทบาทตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนาะพระรองเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้พระรองเนี่ยไปเกี่ยวพันกับนางเอกเกิดขึ้นก็คือไปเจอกับย่าของนางเอกซึ่งย่าของนางเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบอุปการะเด็กคนนี้เอาไว้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนส่วนพระเอกเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นเด็กที่แข่งขันคณิตศาสตร์ได้อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในช่วงวัยเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องราวของพระเอกเท่าไหร่นะฮะถ้าจะไปเจอเนี่ยก็เจอตอนที่พระเอกเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแล้วก็ทำบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทว่าซัมซันแท็กนะฮะโดยมีเพื่อนเขาเนี่ยสองคนร่วมกันทำบริษัทนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องย่อนะฮะเราจะหยิบมาแค่นิดๆหน่อยๆเนาะคือเราจะเอาเรื่องย่อของตัวละครแต่ละตัวมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครของแต่ละตัวเนาะถ้าอยากไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราอยากให้ไปดูเนาะเราไม่อยากสปอยทั้งหมดเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนั่นเองนะฮะสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องในพาร์ทของตอนที่นางเอกยังเด็กกับพาร์ทตอนที่นางเอกปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องวัยเด็กเนี่ยนางเอกกับพี่สาวนางเอกเนี่ยก็ทะเลาะกันอย่างที่เราบอกไปแล้วก็แยกทางกันเนาะเนื่องจากพอแยกทางกันเนี่ยกลายเป็นว่านางเอกเนี่ยเสียคนที่เข้าใจมากที่สุดไปฟีลเหมือนแบบสนิทกับพี่สาวมากแต่แบบสุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันแล้วก็แยกทางกันทำให้นางเอกเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะทำให้คุณย่าเนี่ยที่รู้จักกับพระรองเนี่ยเสนอไอเดียให้พระรองเนี่ยเขียนจดหมายส่งให้กับนางเอกเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะโทรศัพท์มันยังไม่มีไงมันต้องใช้จดหมายแทนมันเป็นอะไรที่มันแบบน่ารักเขียนจดหมายให้กันตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้โดยที่พระรองเนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกแบบฉันชอบนางเอกจริงๆอะไรเงี้ยแต่เป็นเหมือนแบบว่าทิปขึ้นมาปรุงแต่งเป็นจิตปรุงแต่งโดยที่แอบอ้างชื่อของพระเอกในการเขียนจดหมายครั้งนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็เหมือนแบบปลอมเป็นพระเอกเขียนจดหมายไปให้นางเอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็ไม่รู้จักกันแต่พระรองเนี่ยก็เขียนจดหมายส่งให้กับนางเอกตลอดแล้วก็เหมือนจะหยุดไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่นางเอกแล้วก็ทุกคนในเรื่องเนี้ยโตแล้วนะฮะคือนางเอกก็กลายเป็นสาวเรียบร้อยนางเอกจะได้พบกับพระเอกซึ่งนางเอกเนี่ยไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนที่เขียนจดหมายให้ก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่เขียนจดหมายส่งให้อะไรอย่างนี้แต่นางเอกเนี่ยคิดว่าพระเอกคนเนี้ยเฮ้ยคือเป็นคนที่ส่งจดหมายหาฉันจีบฉันตอนเด็กฉันยังเก็บจดหมายทุกอันเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ให้สองคนเนี้ยต้องเจอกันนะฮะทำให้แบบพระรองเนี่ยที่เจอกับพระเอกด้วยเนี่ยก็ต้องมาเหมือนแบบ
แบบเตรียมกันว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออเนี่ยฉันเคยปลอมเป็นเธอนะในอดีตอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบช่วยทำตัวเป็นคนในจดหมายนั้นให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะปรุงแต่งอ่ะเออเป็นปรุงแต่งแบบว่าพระเอกคือรวยมากเลยมีบริษัทเป็นของตัวเองคือการงานธุรกิจดีอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นการแบบหลอกๆนางเอกนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบโป๊ะแตกในเรื่องของธุรกิจนะโป๊ะแตกในเรื่องของธุรกิจก็คือสรุปสุดท้ายก็คือนางเอกมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่ไปเข้าร่วมบริษัทแซนด์บ็อกซ์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือนางเอกกับพระเอกมาเจอกันในบริษัทนี้แล้วก็อ๋อสรุปเธอหลอกฉันใช่ไหมเรื่องธุรกิจแต่ไม่เป็นไรนางเอกเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเวอร์ก็คือแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรื่องธุรกิจด้วยกันอะไรประมาณนี้พระรองเนี่ยเป็นนักลงทุนอะไรประมาณนี้ให้กับบริษัทต่างๆนะฮะโดยอยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าแซนด์บ็อกซ์นั่นเองนะครับซึ่งในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าจะให้คนเนี่ยได้มาทำธุรกิจภายใต้บริษัทของเขาเอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีทุนที่จะคอยช่วยเหลืออยู่แต่ก็เป็นการแข่งขันการอารมณ์เหมือนรายการ Survival ในเกาหลีทุกคนที่แบบต้องแข่งขันกันอะไรเงี้ยแต่ในเนี้ยจะเป็นการทำแบบเชิงธุรกิจว่าแบบใครจะทำธุรกิจประเภทไหนอะไรยังไงเนาะซึ่งในส่วนของนางเองเนี่ยทำธุรกิจในประเภทของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เช่น Siri อะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มันมีความแบบเออเฉลียวฉลาดเหมือนเป็นคนอีกคนนึงที่คอยให้ความช่วยเหลือเราก็นางเอกเนี่ยก็จับมือกับพระเอกนะฮะแล้วก็มีอีก2คนเป็นเพื่อนของพระเอกแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อันนี้ก็น่ารักเป็นอีกคู่นึงที่น่ารักมากในเรื่องนี้นะคะทุกคนรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น5คนนะฮะในบริษัทที่ชื่อว่าซัมซันแท็กในนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันกับอีกบริษัทนึงซึ่งอีกบริษัทนึงเนี่ยเป็นบริษัทของพี่สาวนางเอกทุกคนเป็นพี่สาวนางเอกที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วมาเจอกันในเรื่องของพี่สาวนางเอกเนี่ยคือพี่สาวนางเอกมีพ่อเลี้ยงนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นประธานแทนพี่สาวนางเอกพี่สาวนางเอกก็เลยต้องออกจากบริษัทนั้นมาทำบริษัทใหม่ในแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กลายเป็นคู่แข่งกัน2คนนี้ก็เลยกลายเป็นคู่แข่งกันนะฮะระหว่างบริษัทของนางเอกกับพี่สาวนางเอกซึ่งด้วยความแบบทะเลาะกันตอนเด็กๆเนาะแล้วก็พอแยกทางกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออชิงดีชิงเด่นกันว่าฉันจะต้องชนะฉันจะต้องชนะเธอจะต้องไม่แพ้เธอจะต้องชนะเธอจะต้องไม่แพ้อะไรประมาณนี้ทุกคนเออมันก็มีความแบบแข่งขันกันเกิดขึ้นในบริษัทนั้นสำหรับเรื่องต่อจากเนี้ยหลังจากที่เป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออเขาจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นจะนางเอกเนี่ยจะสู้กับพี่สาวนางเอกได้ไหมแล้วนางเอกเนี่ยจะรู้ไหมว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนที่เคยคุยกันในจดหมายอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันเองแต่เราจะมาสรุปให้ฟังกันว่าเรื่องนี้เหมาะกับการดูไหมหรือสนุกไหมยังไงเหมาะกับใครใครที่ดูแล้วจะสนุกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์แนวออกดราม่าหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นในเชิงของเทคนิคนิดนึงมันก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจค่อนข้างเยอะโรแมนติกเนี่ยนิดเออพอมีมาแบบแง้มแต่ไม่สุดไม่ใช่ขั้นแบบรักกันเฮ้ยรักกันหวานแหววมากเวอร์อะไรประมาณนั้นใครคาดหวังโรแมนติกแบบใจชื้นเลยแกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เจออย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าอยากได้ความแบบชุ่มชื้นใจจากพระเอกและพระรองเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าพระเอกก็หล่อพระรองก็หล่อคือชอบมากเออไม่ใช่แค่พระเอกกับพระรองนะเพื่อนพระเอกก็หล่อฉันแบบโอเคได้เรื่องนี้มันมีแต่คนรอคนหล่อทับใจสนุกมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันจะมีความทำให้เราเนี่ยได้เห็นพาร์ทต่างๆของนางเอกซึ่งมันเป็นส่วนในชีวิตที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะก็คือในพาร์ทของครอบครัวในพาร์ทของความรักแล้วก็ในพาร์ทของธุรกิจหรือการทำงานซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยมันมีอยู่ในชีวิตจริงของคนเราจริงๆนะทุกคนมันใกล้เคียงกับความจริงมากๆมันก็ทำให้เราลุ้นด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้มันมีโมเมนต์แบบว่าจะทำแบบนั้นได้ไหมจะทำแบบนี้ได้ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะมันมีการแข่งขันกันมันต้องแข่งขันกันเนาะมันก็จะมีความลุ้นว่ามันจะชนะหรือไม่ชนะแต่เราไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากเกินไปนะทุกคนเพราะว่าเราเห็นคนที่คาดหวังกับเรื่องนี้เยอะมากๆแต่ก็ผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้หนังรักแบบไม่ได้มาแบบโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับเชิงธุรกิจ
มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีความแบบเน้นเรื่องธุรกิจมากกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องเนี้ยเนี่ยใครที่แบบหมดไฟหรือไม่มีกําลังใจในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราว่าในเรื่องเนี้ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็มันฮีลให้เราแบบที่ท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยคือสู้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันสนุกมากจริงๆนะฮะทุกคนนะไปดูกันใน Netflix ได้นะฮะมีทั้งหมด16ตอนเนาะก็พระเอกหล่อพระรองหล่อนางเอกสวยพี่นางเอกก็สวยคือเรื่องนี้มันดีจริงๆนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวซีรีส์ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะบายเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกนะจ๊ะ